นั่งให้เรียบร้อยสำรวมกายและสำรวมใจการอุชุงกายยังเพื่อตั้งกายให้ตรงกายก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้ากายไม่เรียบร้อยใจก็กระทบกระเทือนถึงใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้สำรวมกายและสำรวมวาจาคำพูดช่วงระยะที่เราภาวนานี้เราก็งดเว้นหยุดชั่วคราวในการทำใดๆทางกายและในการจะกล่าวคำใดๆทางวาจาเพื่อเราทั้งหลายจะได้สอดส่องพิจารณารักษาใจของเราให้เกิดความสำรวมคือใจของเราให้รวมเข้าสู่ความสงบเพราะใจสงบนี่ถือว่าเป็นกำลังใจอันสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าจิตรวมหรือจิตเข้าสู่ภวังค์หรือจิตเข้าความสงบจนเรียกว่าสมาธิหมายถึงจิตรวมที่ตั้งมั่นแน่วแน่สงบอยู่ได้นานถ้าเรารวบรวมจิตใจของเราสงบอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เชื่อว่าความสุขก็ย่อมปรากฏในจิตใจได้นานเท่านั้นแต่จิตใจของเรายิ่งสงบละเอียดสุขุมเท่าไหร่ความสุขของเราก็ละเอียดประณีตเป็นไปตามของความสงบความสงบนี้ต้องอาศัยกำลังจากสติและจากความเพียรพยายามเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสในกิจการงานที่เรากำลังจะทำคือภาวนาไม่ใช่สักแต่ว่าทำเราทำด้วยความเคารพเราทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจในจิตใจของเราที่เราทำจิตภาวนานี้เราไม่ได้คิดทำเองเราเจริญตามอริยมรรคคือหนทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์บำเพ็ญมาและพาประพฤติปฏิบัติมาถ้าเราทั้งหลายทำด้วยศรัทธาความพอใจเรียกว่าฉันทะฉันทิบาทหรือเป็นฉันทะอิทธิบาททำเป็นคุณเครื่องให้เราได้ถึงซึ่งความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบด้วยมีความพอฉันทะความพอใจในการภาวนาจิตตะเอาใจใส่ไม่ส่งจิตไปที่อื่นเอาใจใส่เฉพาะที่เราภาวนาเราระลึกพุทโธพุทโธเราก็เอาใจใส่ในการระลึกที่สามารถสร้างกำลังความระลึกนั้นๆให้ตัดกระแสอารมณ์ภายนอกได้ไม่เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราให้จิตใจของเรารวมแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เราตั้งไว้ที่เราบริกรรมระลึกพุทโธพุทโธนั่นเองเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นแน่วแน่ในพุทโธพุทโธแล้วเมื่อจิตใจรวมละเอียดเราหยุดบริกรรมก็ได้
แต่ถ้าหยุดบริกรรมแล้วจิตจะพุ่งไปมีอารมณ์แทรกเข้ามาอีกก็แปลว่าการบริกรรมของเรายังไม่พอเราต้องบริกรรมไปอีกจนเมื่อเราวางปล่อยวางคำบริกรรมแล้วจิตยังสงบอยู่ยังละเอียดอยู่ยังมีความสุขอยู่มีอารมณ์เป็นอันเดียวจิตไม่ถอนออกอย่างนี้เราก็หยุดคำบริกรรมได้คอยสังเกตดูในความรู้สึกเฉพาะในปัจจุบันเวลานั้นจิตของเราละเอียดประณีตแค่ไหนเราก็รู้ยังมีปิติยังมีความสุขยังมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่หรือยังมีวิตกตรองอยู่ในใจส่วนไหนที่เราสังเกตว่ามันเป็นส่วนอยากเราก็พยายามให้ผ่านอันนั้นไปส่วนตรึกตรองเป็นอารมณ์ยังอยากอยู่ยังไม่ถึงซึ่งขั้นสมาธิจิตสงบอย่างเต็มที่เราก็ค่อยปล่อยวางมาตรึกตรองในอารมณ์ที่ปัจจุบันเมื่อขาดจากความสึกความตรองยังมีความเอิบอิ่มในจิตในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าความเอิบอิ่มนี้ก็เป็นประเภทแห่งสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่แน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดไว้เราไม่ควรพอใจแต่เพียงเท่านั้นเราพยายามทำลายให้จืดจางในจิตต่อไปอีกเมื่อเห็นความสุขที่มีความสุขอยู่ในเวลานั้นคนมักจะไปติดความสุขอันนี้เราไม่ได้พิจารณาความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาขันเวทนานี้เป็นอนิจจาไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเหมือนกับปีติเหมือนกับวิตกวิจารเพราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของตนไม่ควรยึดมั่นว่าตนได้ความสุขแล้วเพราะความสุขประเภทนี้ยังไม่มั่นคงเป็นของชั่วคราวเราก็เฉยในความสุขนั่นเองเมื่อความสุขเรานั่นถูกความจิตใจอยู่เฉยๆไม่ทำความปลื้มใจดีใจพอใจในสิ่งเหล่านั้นมันก็คอยจิตคอยละเอียดไปอีกความสุขอันเป็นอารมณ์อยากก็คอยหายไปหายไปเหลือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ประณีตยิ่งกว่านั่นเองผ่องใสโดยเฉพาะในอารมณ์อันเดียวเป็นจิตวางเฉยไม่ติดใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติละเอียดประณีตบริสุทธิ์นี่ในขั้นของสมาธิในขั้นของสติที่เราเจริญได้แก่กล้าสามารถรักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบละเอียดได้ชั่วคราวในชั่วระยะที่สติรักษาอยู่ได้รับความสงบส่วนจะสงบนานเท่าไรจะหลายชั่วโมงหรือกลางวันกลางคืนตลอดเวลาก็ตามแต่ก็เป็นขั้นสมาธิยังไม่ใช่ความสุขที่มั่นคงถาวรเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสสัมผัสสัมพันธ์จากวัตถุภายนอกก็ย่อมมีความกระทบกระเทือนให้กลับดีใจเสียใจเกิดความเศร้าหมองใจในตาเห็นได้ยินในรูปนั้นๆแล้วแต่เป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีส่วนกุศลหรืออกุศลจิตยังหวั่นไหวยังไม่สามารถจะทำความ
รักษาความบริสุทธิ์ความสะอาดที่มีอยู่ในสมาธินั้นได้เพราะจิตเป็นสมาธิส่วนสงบนั้นไม่สามารถจะถอดถอนมูลฐานคืออนุสัยอาสวะที่มีอยู่ในจิตใจได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในจิตใจจึงกลับกำเริบขึ้นได้ท่านผู้ปฏิบัติได้สมาธิอย่างแน่วแน่แล้วท่านพิจารณาในระหว่างที่จิตสงบกับจิตไม่สงบทำไมถึงต่างกันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในระหว่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเมื่อท่านพิจารณารูปทำลายรูปเห็นรูปแจ้งประจักษ์ว่ารูปกังอนิจจังรูปก็ไม่เที่ยงพิจารณาเห็นรูปสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายไม่ควรหลงเพราะเป็นของอยู่ชั่วคราวผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นรูปอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาในเบญจขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นเมื่อเห็นรูปชัดตามความเป็นจริงสามารถจะถอดถอนอัศมิมนะอันตัวอนุสัยอหังการมมังการที่เกิดเข้าใจผิดย่อมสร้างอริยมรรคคือองค์ปัญญาสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นอันถูกต้องแจ้งชัดให้บริสุทธิ์แก่กล้าขึ้นมาตามลำดับจิตมีความเห็นตรงตามธรรมตั้งอยู่ในไตรลักษณ์เรียกว่าอนิจจตาทุกขตาหรืออนัตตตาในรูปเหล่านั้นมีทั้งอนิจจังเห็นทั้งทุกขังเห็นทั้งอนัตตาพร้อมด้วยลักษณะทั้งสามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตยอมรับธรรมส่วนนี้เห็นความจริงแล้วส่วนอนิจจังความไม่เที่ยงของรูปก็เกิดความสลดสังเวชใจที่เราหลงยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตนเป็นของของตนหรือตนได้ตนมีที่เรียกว่าภพคือตนได้ตนมีอยู่ที่ยึดมั่นก็ถูกทำลายตนดีตนมีความสุขความเห็นในส่วนนั้นก็ถูกแก้ไขปลดเปลื้องเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราควรไปแบกไปหามไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วความสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนตนได้ตนมีเป็นตัวภวะตัณหาก็ถูกทำลายไปเมื่อภพคือภวะตัณหาถูกทำลายภพดับแล้วชาติก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับเมื่อชาติดับชราพยาธิมรณะก็ดับความทุกข์ที่ซึ่งเป็นวัฏฏะที่เคยหมุนเวียนมาตลอดก็ถูกทำลายไปเมื่อเรามารู้พบความเป็นความมีของตนพร้อมด้วยตรายรักษ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ้งไปจากแล้วอวิชชาในพบถูกทำลายไปเมื่ออวิชชาถูกทำลายวิชชาเกิดขึ้นแล้วสังขารในพบก็ถูกทำลายไปอวิชชาในชาติก็ถูกทำลายไปสังขารในชาติที่จะปรุงแต่งต่อไปอีกก็ถูกทำลายไปชราพยาธิมรณะก็ถูกทำลายไปเพราะอวิชชาดับเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่เรียงมาตามลำดับเหมือนกับเรียนสูตรอย่างนั้นถึงภาคปฏิบัติแล้ว
เรายกอวิชชาแก้วิชชาเช่นว่าเราไม่รู้จักผมหลงยินดีในผมก็เราก็อวิชชามันก็ตั้งตัวในผมขึ้นมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปตลายตนะผัสสะเวทนาไปต่อลำดับเมื่ออวิชชามันตั้งตัวได้แล้วอวิชชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกมันตั้งตรงไหนก็ได้หรืออวิชชาตั้งขึ้นเราไม่รู้จักเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารเราไม่รู้จักสัญญาเราไม่รู้จักวิญญาณเราไม่รู้จักนามรูปล้วนแต่เป็นปัจจัยอาศัยให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาให้รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นมรรคเพื่อประหารกิเลสตัวอวิชชาอวิชชาสวะภวาสวะหรือทิฏฐิสวะเครื่องดองอยู่ในจิตใจของเราถูกทำลายไปทำลายไปวิชชาก็เกิดขึ้นสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับความแจ้งประจิณเหล่านั้นดับแล้วความสงบของจิตซึ่งต่างจากสมถะสมถะนั่นความสงบชั่วคราวส่วนความสงบของวิปัสสนาที่ถอนกิเลสออกหมดแล้วไม่มีกำเริบจะยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นดิ้นรสอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะมาหลอกลวงจิตใจที่มันเห็นอริยสัจความจริงในข้อนี้ให้หวั่นไหวได้ให้กระทบกระเทือนได้ไม่มีสิ่งใดไปหลอกจิตอันนี้ได้เมื่อก่อนนี่หลอกได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ทำไปโดยฉลังอุเบกขาคืออุเบกขาในทวารทั้ง6ในธรรมารมณ์ทั้ง6คือรูปารมณังวาสัทธารมณังวาสัทกันธารมณังวารักษารมณังวาโพธธารมณังวาธรรมารมณังวาอารมณ์ทั้ง6ส่วนอารมณ์ดีท่านก็เฉยอารมณ์ไม่ดีท่านก็เฉยจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพราะไม่มีประโยชน์ล้วนแต่เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกขัดอบรมเมื่อจิตได้สงบขั้นนี้แล้วเป็นสงบที่แน่นอนมั่นคงถาวรทุกอิริยาบถไม่มีกำเริบกลับให้จิตนี้เศร้าหมองขึ้นมาอีกได้ไม่เหมือนความสงบที่เราเข้าสมาธิเข้าองค์ฌานที่ได้ความสงบแต่เพียงแต่สติเข้าไปคุมครองรักษาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นกำเริบส่วนปัญญาก็เพียงแต่พิจารณาสองทางให้เดินไปถึงความสงบนั้นไม่ได้ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปตามลำดับส่วนวิปัสสนาปัญญานั้นประหารกิเลสตั้งแต่เบื้องต้นตามลำดับจนสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยเพราะความจริงนั่นปรากฏอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้เราเห็นแต่จิตใจของเรานั้นยังอ่อนต่อการรู้ความจริงยังไม่แก่กล้าเรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคือสัทธินทรีย์ศรัทธาของเราก็ยังอ่อนวิริยินทรีย์ความเพียรของเราก็ยังอ่อนสตินสีสติของเราก็ยังอ่อนสมาธินสีสมาธิของเราก็ยังอ่อนปัญญาของเราก็ยังอ่อนจึงพอจะได้สงบบ้างไม่สงบบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างแต่ถ้าเราสั่งสมอบรมทำเสมอทุกวันทุกวันค่อยมีความรู้ความเข้าใจอันตรงถูกต้องค่อยแก่กล้ามีศรัทธายิ่งขึ้นไปจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่อุปสรรคขัดข้องเรียกว่ากิเลสได้เช่นเชิงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีเจริญปฏิบัติตาม
อาศัยความไม่ประมาทคงจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติเพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าจะได้สมควรแก่เวลาแล้วค่อยเลิกพร้อมกัน